ด่วนที่สุดกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยยังชีพคนพิการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐด่วนล่าสุดเช็คได้ที่นี่ทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV เอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนใน LINE เพื่อพูดคุยกับข่าว3 TV ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าว3 TV ได้แล้วที่ LINE สามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3 TV หรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่า782 EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3 TV ได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับฟังนะครับวันนี้ก็พบกับข่าว3 TV เช่นเคยสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตของเกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยพิการนะครับผมก็เป็นเอกสารด่วนที่สุดเลยนะครับสำหรับวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะครับผมก็ได้มาอ่านให้ฟังนะครับสำหรับในส่วนของตรงนี้นะครับเผื่อใครที่พลาดตรงนี้ไปก็สำหรับเนื้อหานะครับก็จะมีเกี่ยวกับเป็นเงินของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับเบี้ยคนพิการครับว่าเขาจะกำหนดหลักเกณฑ์อะไรยังไงและได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวเรามารับฟังกันเลยครับก็ในส่วนของอ้างอิงนะครับเขาแจ้งไว้ดังนี้นะครับหนังสือกรมปกครองส่งเสริมนะครับท้องถิ่นด่วนที่สุดนะครับผมลงวันที่27ธันวาคม2562นะครับ2นะครับหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดนะครับลงวันที่ไว้ที่7สิงหาคม2563นะครับก็เป็นฉบับแก้ไขนั่นเองนะครับตามที่กระทรวงมหาดไทยได้โดยกำหนดส่งเสริมการปกครองได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยพิการนะครับให้คนพิการขององค์กรปกครองท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัตินามแนวทางดังกล่าวความละเอียดแจ้งแล้วดังนั้นนะครับกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งขอไปครับได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางว่าในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการนะครับของคนพิการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนสิงหาคม2563มีความจำเป็นนะครับต้องเลื่อนการจ่ายเงินจากเดิมวันที่10สิงหาคมนะครับก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมเป็นวันที่11สิงหาคมนะครับก็เลื่อนออกไปกระทรวงมหาดไทยได้จึงขออำนาจตามข้อ5แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับขององค์กรปกครองท้องถิ่นพ.ศ. 2552ตามข้อ5แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยพิการความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองทำไมโลกนะครับขออภัยครับขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับก็คือ2553นะครับเลื่อนกำหนดวันจ่ายเงินดังกล่าวนะครับสำหรับกรณีผู้มีสิทธิเงินสดจากองค์กรปกครองนะครับส่วนท้องถิ่นให้เบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อปฏิบัตินะครับก็คือเหมือนกับว่ารัฐบาลนะครับได้เลื่อนกำหนดการจ่ายเงินเยียวยาของเงินเบี้ยผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการนะครับผมเลื่อนออกไปเป็นวันที่11สิงหาคมก็คืออีก2วันนะครับจากเดิมก็คือจะได้เงินวันที่10สิงหาคมนะครับเลื่อนเป็นการจ่ายเงินวันที่11สิงหาคมนั่นเองนะครับสำหรับเนื้อหาในส่วนของเอกสารด่วนที่สุดฉบับนี้นะครับก็สำหรับเช็คเงินเบี้ยผู้สูงอายุนะครับและคนพิการเนี่ยได้เงินจำนวนวงเงินเท่าไหร่ก็ผมได้ไปหาข้อมูลมาแล้วครับในส่วนนี้สำหรับเบี้ยเงินผู้สูงอายุและคนพิการนะครับมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สัญชาติไทยนะครับไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ใดๆนะครับจากหน่วยงานของรัฐนะครับหรืออปท.นะครับที่ได้จัดอย่างเป็นประจำนะครับจะได้รับการช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพ
เป็นรายละต่อเดือนนะครับตลอดชีวิตเลยโดยแบ่งเป็นขั้นบันไดตามอายุนะครับแต่ละช่วงอายุจะได้รับเงินสำหรับเบี้ยยังชีพดังนี้นะครับก็คืออายุ60ถึง69ปีเบี้ยเงินที่จะได้รับนะครับก็จะมี600บาทนะครับ70ถึง79ปีจะได้รับเดือนละ700บาท6ขอไปครับ80ถึง89ปีจะได้รับเดือนละ800บาท90ปีขึ้นไปจะได้รับเดือนละ 1,000 บาทนะครับผมในส่วนของเงินเบี้ยผู้สูงอายุและพิการนะครับก็คือเบี้ยยังชีพนะครับก็เตรียมรับเยียวยาช่วยเหลือนะครับจากมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางนะครับสำหรับเบี้ยผู้สูงอายุนะครับโดยจะได้รับเงินนะครับโอนเข้าบัญชีภายในวันที่11สิงหาคมนี้นะครับผมก็จากเดิม10สิงหาคมนะครับก็เลื่อนออกไปโอเคครับสำหรับข่าวด่วนเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าวสามทีวีไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่า @782 EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของข่าว3 ทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท Facebook ล่มนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่ง 2-300 ข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับขาวโพลนไปหมดเลยแนะนำให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยช่วยกันเนาะนะครับข่าว3ทีวีก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าว3ทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็ติดตามข่าว3ทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าว3ทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าว3ทีวีเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนานานะครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าว3ทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาภนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาภลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีวีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ